ดำมากอ่ะเราไม่ได้เดี๋ยวกูไปปรับไม่รู้ว่ากูทำไม่เป็นแป๊บนึงนะทุกคนฮะอยู่นี่ไงต้องดำมากก็เราอัดคลิปอ่ะมีคนเดินมาใหม่ค่ะเกดไปไหนมาขี้ออกช้างเหรอขี้ออกช้างค่ะคือตอนแรกจะไม่ทำคลิปแล้วแต่คิดไปคิดมาว่าจะทำคลิปรูทีนวันเดย์นะคะดำใช่ไหมเออกูทำไม่เป็นอ่ะนี่ต้องอยู่ฝั่งนี้ไงควายย้อนแสงคือวันนี้ทุกคนมาอยู่บ้านบิมไม่ต้องงงว่าพวกนี้มันมาอยู่ได้ไงแล้วทำไมบิมหน้าโซมอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นหน้ายังเต็มนะหน้าเต็มอะไรกูก็ล้างอ๋อมึงล้างแล้วเหรออีเกตตื่นมาเหมือนนางนางเอกดังในละครเลยไอ้สัตว์นี่เดี๋ยวพอเราไปเที่ยวกันมาแล้วพวกนี้นอนที่บ้านนะเมื่อคืนเดี๋ยวให้ดูที่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอาบน้ำกันนะคะแล้วก็เที่ยวต่อโคตรดีต้องอาบน้ำด้วยหรอไม่อาบอ่ะนี่ไปได้เลยเนี่ยสกปรกมึงอ่ะเมื่อกี้กินอะไรมาโชว์สตอแป๊บเมื่อกี้ทำกับข้าวกินกันนี่กับสตอกับข้าวที่ทำคืออะไรคะเพื่อนไข่ดาวไข่ดาวทำไข่ดาวกับข้าวที่เรียกที่เหลือก็ไปซื้อนั่นแหละทำกับข้าวมึงซื้อปลาเล่นใหม่แล้วโอ้ตัวนี้สัตว์มีถึงบ้านทำเรื่องใหญ่คนมากนี่มาถึงพาร์ทแต่งหน้ากันแล้วทำได้ไหมลองดูนะว่าแบบนี้คือขาวหรือยังอุ้ยทำไมเป็นตุ้ยแตงโมอย่ามีคลิปนี้18บวกไปเลยอีวันนี้จะมาถึงขั้นตอนตอนนี้มาถึงขั้นตอนงาน make up remover ไม่ใช่ make up แบบนี้มีแตงโมในคลิปอ่ะแตงโมอยู่ในนู่นอยู่ในกระจกนี่เดี๋ยวให้ดูที่นอนที่พวกนี้นอนกันเว้ยเมื่อคืนกูก็เป็นราชินีนะคะนอนอยู่บนหิ้งตรงนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็นอนอยู่ที่ปลายตีนตรงนี้กูว่าเอลิโซน่าอันใหม่นี่หอมนี่แล้วมองมอยแป๊บเมื่อคืนไปเที่ยวผับค่ะทุกคนมีฝรั่งถามว่ายูสักลายอะไรหรออีพวกนี้ไว้เป็นลายกาแล็กซี่เหมือนไหมรูปโลกอะไรเท่เนาะโง่ไปบอกเขาว่ารถชนโอ้ควายจริงเดี๋ยวมาแชร์เครื่องสำอางกันนะคะเมื่อกี้เห็นที่ปัดแก้มของเกดสวยจังเลยอะของอะไรของอะไรแตงโมกางเกงเขียนว่าอะไรนะ forever แม่บรีนไหนมาดูดิเอาไปดูกันเมื่อกี้ใช้ที่ปัดแก้มของคิวเพสนะคะประสบของแตงโมสลีกรุ่นอะไรเอามาแชร์แป๊บนึงจะให้อยากให้เห็นว่ามันเหมือนยี่ห้อของนาอันนึงอะที่เป็นยี่ห้ออะไรไอ้ของนารุ่นอะไรไม่รู้อะสีอะสลีกติดทนมากด้วยติดทนมากของแตงโมแต่ว่าคือจะให้ดูว่ามันเป็นสีอะไรก็คืออุบาทมากนะทุกคนอย่าไปดูมันเลยสกปรกขึ้นไปทำไมวะนี่ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นี่ชอบสวยดีนะเสื้อเราไปเมคอัพก่อนนะคะทุกคนโอ้ยป่วยเดี๋ยวมาเจอกันมึงไม่ได้ป่วยมึงแค่เมนมาอยู่ดอกมึงกินเวียนหัวกินเวียนหัววะกินลูกเตาจนเวียนหัวเลยอ่ะนี่กล้วยนี่สีสวยดีนะอะไรอ่ะสีของมึงอ่ะอันเนี้ยไม่สีเชดดิ้งติดดีด้วยอุ้ยสวยอุ้ยหน้าเนียนหน้าเนียนจังเลยอ่ะใช้อะไรคะอีเกดจะใช้เบดเขียวอยู่เลยมึงเบดเขียวอะไรวะเบดเขียว The Face Shop จริงเหรอจะให้ดูไอ้เนี้ยแปรงจะรีวิวแปรงยี่ห้อโคลสมีไม่ว่าที่ไทยอาจจะมีนะกูว่าแต่ไม่เคยได้ยินนะได้ยินไหมไม่เคยใช้ดีอะเหลืองอะในกล้องอือทำไมกล้องมันเหลืองอะเกดกล้องเหลืองอะกูว่ามีปัญหานะกับกล้องอันเนี้ยทุกคนคะตอนนี้ก็แต่งหน้ากันเสร็จแล้วนะคะกลายเป็นคนไม่ค่อยเยอะอะแค่แต่งหน้าไปทำบุญลงศพเกดก็แต่งไม่เยอะไม่เยอะแต่งตัวฮิปฮอปมากวันนี้แต่งตัวเป็นผัวแตงโมแล็บโยแล็บเลือดอ้าวสาวหวานอยู่คันเดียวค่ะอุ้ยยะแสงมาแสงมามึงทำไมดีซ่าน เหลืองไงเหลืองมึงต้องตอบไอโฟกัสนั้นหน่อยทำไม่เป็นเนี่ยตรงนี้ไม่เหลืองทุกคนตาสวยปะลืมตาไม่ค่อยได้อะตาเหมือนมาเก็ตนะจ๊ะมาเก็ตเดี๋ยวไปดูกันนะคะเราจะไปไหนกันไปละThank you.
ล้วค่ะภารกิจแรกทำบุญโลงศพเพราะว่ารู้สึกช่วงนี้แบบโชคโชนมากช่วงนี้เฮียช่วงนี้เฮียค่ะเมื่อกี้แตงโมถือผ้าห่มศพกลับมาบอกแล้วว่ามันเหมาะมือกูบอกกำลังบ้าเลยถือกลับมาด้วยอีบ้าเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อดีร้อนจังร้อนมันพูดได้มันบอกว่ากูจิตใจร้อนแต่กูไม่ใช่มึงดูเหงื่อกูด้วยไปละใส่หมวกค่ะนี่ใส่หมวก3คนเลยนะหมวก1หมวก2แล้วก็หมวก Safety first เดี๋ยวก็มากินยำร้านประจำกันนะที่มากินตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงตอนนี้เขาบอกว่าแกงนี้ยังคบกันอยู่เหรอบอกไปแบบบอกมากเลยไม่มีใครคบเลยจะเว้นเราเองนี่นะคะเกดบอกว่ามันเป็นที่มาแป๊บนึงนะกี่แตงโมสั่งมาม่าเกดสั่งยำอันนี้บิ๊กสั่งยำอันนี้เกดบอกว่าอะไรมันเป็นที่มาของคำว่าคนละยำนี่ก็มาโผล่กันนะอยู่ที่เซ็นทรัลนะคะแล้วแตงโมมีคำถามว่าคำว่าชาร์ปนี่ภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรวะเออช่วยบอกหน่อยเออแล้วมึงแล้วเขาจะรู้ไหมชาร์ปตอบชาร์ปของแม่ชาร์ปเดี๋ยวเขาต้องเป็นไม่ใช่แล้วเขาจะรู้ไงว่าชาร์ปหมายความว่าไงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ารถคันนั้นรถคันนั้นดูชับจังหรือว่ามือถือคันนี้หนาแล้วดูชับจังไม่เหมือนกับอันบางๆอะไรแบบเนี้ยแล้วทุกคนมาบอกเลยนะว่าชับแปลว่าอะไรกระชับเหรอชับไม่ใช่กระชับหรือว่าทำมัทำแมงชับปะไม่ชับไม่ชับก็ไม่รู้นะตรงนี้แต่ว่าคนมองแล้วผมไปแล้วไม่ค่อยชับแล้วตอนนี้สติเฮ้ยแต่มันมีหลายชับมันมีชับแบบชับแบบธรรมะธรรมแมนใช่ไหมกับพูดชับใช่ไหมมีหลายชับเหรออุ้ยใครมาวะเสียงกรี๊ดแค่ใครมามึงไปดูก่อนคนตื่นเต้นคนไม่ค่อยสนใจดอกก็วิ่งไปเลยไปดูดิใครอะว่าใครมามึงเชื่อกูไหมปั้นจันหรือเปล่าให้กูดูกับมึงรู้ว่าเสื้อเหลืองปั้นจันเนาะไม่รู้ใครแม่มึงก็ใครก็เสื้อเหลืองได้คนนั้นก็เสื้อเหลืองอีกเลยโอ้ยปั้นจันกูบอกมาแล้วปั้นจันปั้นจันมาจริงเรียกแอร์แต่หมอปั้นจันกูอยากจะบอกแอปปี้วันว่า I can follow สักคนกูรู้เรียกปั้นจันมาคือแบบว่าเป็นพรหมลิขิตอะนะไปเราจะพาไปดูปั้นจันข้างล่างค่ะเฮ้ยบังเอิญมากเลยอะตอนแรกกะว่าจะมากินฟูกุแล้วก็มาดูโทรศัพท์แล้วก็มาเที่ยวแล้วเจอปั้นจันเฉยไปดูกันเกดมันไม่ทันเลยขอโทษนะเกดเพื่อนเจอผู้ชายคือลูกสาวลูกหลานรอไปได้เสียใจด้วยนะเกศเสียใจด้วยนะเกศอะไรนะเรื่องผู้ชายไม่มีคำว่าเพื่อนเรื่องผู้ชายมีคำว่าเพื่อนค่ะจับมือด้วยปัญญาอ่อนจัดจับมือไปอะไรนะเต็งโมเพื่อให้ความฝันเป็นจริงอยากถ่ายรูปกับพี่ปัญจันสามคนสามคนสามหัวไม่ชิมไม่น่าคือการได้ถ่ายรูปจะอยู่ได้แค่นี้จะมาขำจังเดี๋ยวเมื่อไรเกิดในบ้านจันว่าคนนี้น่าจะไม่ทุกคนเดินมาไม่ถึงเนาะมาถึงดาอุ้ยซื้อแม่กระจกนี้ของยังไงก็สวยจริงมั้งนี่ก็น่ารักนายส่องดิเห็นไหมส่องนี้ก็สวยเมเบอร์ลีนนิวยอร์กสันเด
เราจะไปเดี๋ยวเราจะไปกินฟูกุกันคนปิดกันคือว่านะมาหาคนอย่างเดียวยังดีกว่าไปเที่ยวหลายจังหวัดแล้วก็มารีวิวการกินฟูกุไอติมชานมก็อร่อยติมชาเขียวก็อร่อยมาข้างกับข้างหน้าเขาเหมือนผมออกชาเขียวเนาะอร่อยดีนะเนื้อออกชาเขียวแบบเขียวมากมากอะตอนนั้นกูว่ามานั่งกินอยู่คนเดียวมันทำใบสามกูซิงคนเมื่อกี้ตลกมากเลยอะตอนที่ว่าปั้นจันนั้นเอามือมาถ่ายทิศดิมือมึงงานคือปั้นจันเดินมาแล้วพี่ว่าขอจับมือปั้นจันแล้วปั้นจันก็ยื่นมือมาแล้วจับไปอย่างนี้ใช่ไหมรีบตะงนรีบเกลียดยื่นมือมาอย่างไรจับว่ากูจับแบบนี้เข้าไปจับเองเลยอ่ะมือไม่ได้มีอย่างนั้นก็ได้จับตลกที่มาเปียคลิปอร่อยชานมก็อร่อยกลิ่นดังไม่หวานมากตอนนี้เรามาโผล่ที่ไหนครับเพื่อนไทยบนครับถามว่ามาเดินมีจุดประสงค์ไหมไม่มีมากันหลายๆคนนะครับมาเล่นเล่นมาเล่นเล่นนะครับจะเพิ่งเชื่อผมไม่ได้มาจริงๆลองแวะมาชิมกันดูว่าช็อกเวทแท้นั้นอร่อยจริงหรือเปล่าของไอ้ช็อกเวทแท้เป็นยังไงคุยแป๊บนึงมีช็อกเวทแท้หรือมีช็อกเวทเทียมด้วยเหรอเมื่อครั้งที่แล้วเคยพาไปที่ตลาดแล้วคุยแล้วเนาะแต่กูไม่ได้ลงคลิปเข้ามาไลฟ์สาระว่าใช่มาตอนนั้นจำได้มาเลือกตัวหูไงที่เป็นตัวหูพูดจะไปพังงานนั่นมึงร้านนี้ใช่ที่เป็นเปลือกหอยกูซื้อแบบเปลือกหอยไปก็ไม่ได้ใส่เออกรีดจริงวันนี้ปิดเลยดีกว่าปิดว่าวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอไปช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นเลยแล้วกันถือว่ามาเล่นๆวันนี้นะคะวันเดียวที่แบบว่าโคตรวันนี้ครั้งวันก็คือมีสิ่งที่ได้จับมือปั้นจันอย่างเดียวที่ภูมิใจของวันนี้ที่สุดแล้วของวันนี้ทำให้วันนี้มีอะไรโอเคทุกคนบ๊ายบาย